คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะซิงก็อยู่ที่สถาบันอาสมศิลป์ค่ะเป็นสถาบันการศึกษานะคะที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่าจะเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนค่ะแต่ว่าจะแตกต่างการเรียนรู้ที่อื่นอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องตามซิงมาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะซิงก็อยู่กับอาจารย์โจ้ค่ะอาจารย์ประจำสถาบันอาสมศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์คะระหว่างสถาบันอาสมศิลป์เนี่ยแตกต่างมีข้อแตกต่างที่แบบว่าเด่นเลยเนี่ยกับสถาบันอุดมศึกษาจากที่อื่นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับที่นี่จุดเด่นของที่นี่ก็คือว่าเราเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการจริงนะครับค่ะในทุกภาควิชาคือตอนนี้เรามี3คณะนะฮะอ๋อค่ะทุกคณะเนี่ยก็จะเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงทั้งหมดครับค่ะ3คณะนี้มีคณะอะไรบ้างคะอันนี้มีคณะสถาปัตย์ครับคณะศิลปศาสตร์แล้วก็คณะศิลปศาสตร์สาขาผู้ประกอบการสังคมครับแล้วอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาที่สถาบันอาสมศิลป์นะคะต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคือจริงๆแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติต่างกันนะฮะแต่อย่างตอนนี้อย่างคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเรามีเป็น2ระดับนะระดับปริญญาตรีคือการศึกษาปฐมวัยแล้วก็ระดับปริญญาโทคือศึกษาแบบการศึกษาแบบองค์รวมนะครับทีนี้ในการศึกษาอย่างแบบองค์รวมเนี่ยก็คือว่าถ้าให้ดีก็คือมีฐานคือเป็นครูอยู่แล้วสอนอยู่ในโรงเรียนซึ่งก็หมายความว่ามันเราจะมีฐานที่เป็นที่เรียนรู้เพื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยฮะในส่วนของสถาปัตย์เนี่ยก็จะมีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทนะครับสาขาผู้ประกอบการทางสังคมจริงๆอันเนี้ยก็คือเป็นใครก็ได้จริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ก็ได้ด้วยฮะอ๋ออายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พิเศษมากเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนฟรีครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยก็คือเพื่อให้ชุมชนชาวบ้านหรือคนที่ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนในระดับแบบว่าสูงนะฮะได้มีโอกาสเอาความรู้พวกนั้นน่ะกลั่นกรองออกมาแล้วก็ดูว่าตรงไหนยังขาดก็เสริมให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเขาทำงานในชุมชนได้ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์โจ้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นวันนี้มีน้องๆมาเพียบเลยมีกิจกรรมอะไรเหรอคะที่สถาบันมีงาน Open House ค่ะเป็นการทำเวิร์กช็อปกับน้องๆที่สนใจหลักสูตรสถาปัตย์ปอตีของทางสถาบันค่ะนี่ทักแล้วยังไม่ทราบชื่อเลยเดี๋ยวรบกวนพี่แนะนำตัวให้กับน้องๆทางบ้านหน่อยค่ะพี่ชื่อพี่นางนะคะชื่อจริงชื่อกุสุมาบุญการค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของทางสถาบันนะคะค่ะแล้วพี่นางรู้จักอาสมศิลป์ได้ยังไงอะคะก็รู้จักจากการเปิดดูในเว็บไซต์เลยค่ะอืมค่ะก็พอสนใจว่าอยากจะเรียนปริญญาโททางด้านสถาปัตย์แล้วเป็นหลักสูตรที่ไม่เหมือนใครอะค่ะคือได้ทำงานทดลองทำงานไปด้วยเราจะได้รู้ว่าเราชอบจริงหรือเปล่าเนี่ยการที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับอาสมศิลป์เนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างอะคะค่ะก็ในแง่ของการเป็นสถาปนิกชุมชนนะคะก็จากคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องราวของสังคมชาวบ้านโลกนี้เป็นยังไงก็ทำให้เราเกิดความสนใจเป็นไปความเป็นไปของโลกมากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นคนที่สนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจทั้งทางด้านของแผนพัฒนาต่างๆรวมถึงกฎหมายที่เราต้องทำการศึกษาใช่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอะถ้าเราไม่รู้ก็จะต้องไปพูดคุยเพื่อให้เกิดการออกแบบที่มันสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์ค่ะเดี๋ยวให้พี่นางนะคะช่วยแนะนำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเผื่อน้องๆท่านใดสนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้กับสถาบันอาสมศิลป์นะคะถ้าน้องๆที่สนใจนะคะก็คือทางสถาบันของเราเนี่ยค่ะวิธีการเรียนก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็คือเรียนจากการทำงานเป็นหลักการอาศัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งนอกจากการที่เราจะได้ความรู้แล้วนะคะเรายังได้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอีกด้วยดังนั้นเนี่ยทักษะที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเรามันจะมากกว่าทักษะแค่ด้านการออกแบบหรือด้านสถาปัตย์ซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์มากๆต่อการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราเราทำอะไรได้มากกว่านั้นค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีคุณค่าต่อสังคมได้อย่างไรต่อไปค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่นางมากมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะถ้ายังไงนะคะน้องๆท่านใดสนใจนะคะทางสถาบันอาสมศิลป์ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าช่วงหน้าจะมีอะไรให้น่าสนใจนั้นเดี๋ยวต้องติดตามค่ะ